จเย็นค่ะใจเย็นค่ะนี่แป๊บนึงนะนี่สนิทกันจริงมั้ยเนี่ยเพื่อนสีจริงๆนะเบนซ์ปุญญาพรและท็อปจรนที่จะต้องมาปะทะกันในภารกิจสุดป่วนศึกนี้เบาหวิวสุดฮาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับเอาเลยเทเลยเทเออไอ้โกงและการเดินทางหัวจะปวดสมศรีเป็นพี่ของสมชายสมชายเป็นเพื่อนของสมพรสมพรเป็นหน้าของสมเกียรติสมเกียรติเป็นหลานของสมศักดิ์ถามว่าสมเกียรติเป็นอะไรกับสมศรีทำไมได้บ้างกินวิบากสุดโหดจนต้องร้องกรี๊ดแต่อันเนี้ยมันไม่ร้อยจะไม่มันไม่ร้อยเลยเฮ้ยอยู่กับคนปะวะคนปะวะมันอยู่ไหนเนี่ยใช่หาตั้งแต่เช้าไม่เจอหรือว่าอยู่ในพวกลานจอดรถก็ไม่มีของกินหรือเปล่าคาริสานี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มิดเหรอมิดอะไรอ่ะมิดตาภาพที่ดีไงอ๋อนึกว่ามิดฉาชีพดูสภาพมิดิน้องลองมินพี่ไว้อ่ะเจริญละคือน้องมาอยู่โซนนี้แต่ว่าอาไทยอยู่โซนไหนพี่ว่านะมันต้องไปจีบสาวหรือว่าพนักงานในนี้แน่เลยเนี่ยตามหาอาไทยดีกว่าทั้งอยากเริ่มเปิดรายการแล้วไปสิไปเลยเนี่ยไปอยู่ไหนเนี่ยเอาเมนูนี่เลยครับซันชายฮะโอ้โหเร็วมากนี่ฉันเพิ่งสั่งเองนะเนี่ยสุดยอดจริงสุเกต้าเนี่ยใช้กาแฟไทย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 นี่ตามหากันทั่วเลยนะเธอไปไหนมาเนี่ยฮะเอาหรอแขกรับเชิญรอแล้วกาแฟซะหน่อยไหมกลับมากินเมื่อไหร่ก็ได้ไปหาแขกรับเชิญก่อนไปเปิดรายการเลยไปเลยไปเร็ว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 สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอายุเลลี่เพื่อนซีสี่ล้อรายการที่จะพาคุณออกเดินทางพร้อมร่วมทำภารกิจพิชิตเกมที่สุดแสนจะมันและหานะครับเรียกได้ว่าสนุกจนกามค้างไปกับพวกเราทั้ง4คนแน่นอนครับกับบัดดี้คู่ใจของพวกเราได้ก็คือ Toyota Hilux Revo D Pre-Runner ครับเพื่อนซีที่จะพาเราไปแรลลี่กันทุกสถานการณ์ครับบอกได้เลยว่าสนุกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยทุกสถานการณ์แน่นอนครับค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนอยู่กันที่ Toyota Alliance Space บางนานะคะเรียกได้ว่าเป็นไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้นะคะนำเสนอเทคโนโลยีมีการบริการแบบครบวงจรและที่ Toyota นะคะก็ยังมีคาเฟ่ด้วยพี่เจแปนชื่อว่า Together Coffee นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะยังไม่พอนะครับถ้าใครนะครับสนใจที่อยากจะมาทดสอบในการขับขี่นะครับเขาก็มี Toyota Alive Driving Park นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางวิบากนะครับสำหรับรถ4 wheel เนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญก็มีด้วยนะครับผมใช่แล้วครับแล้ววันนี้ครับสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้คู่ซีวันนี้นะเป็นคู่ซีที่รักกันมากขอเชิญพี่เบนซ์ปุญญาพรและพี่ท็อปจรนอะไรมาเนี่ยแล้วไหนบอกว่าจะใส่ยีนเหมือนแฟนแล้วทำไมมาเป็นแบบนี้เที่ยวเพลย์เลยใจเย็นค่ะใจเย็นใจเย็นอยากเตือนพี่เบนว่าเก็บแรงไว้แข่งเกมดีกว่าค่ะเรื่องนี้ของจริงจริงเหรอของจริงก่อนรายการนะคะสวยชอบเลยแล้วก็สเปคแล้วยิ่งพูดจาอย่างเงี้ยชอบใหญ่เลยชอบและทรงสวยอะไรเขาก็จะเล่นทางนู้นนี่ก็โอ้สวยนะแต่งตัวนี่ยิงใส่ยีนนี่สุดอะไรเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจับฉลากกันดีกว่าเรามาแบ่งทีมกันก่อนว่าใครจะอยู่ทีมใครฝั่งนี้ฮะเรื่องเลยครับจับไว้นะครับนับ1 2 3ไปครับพี่ท็อปอยู่ทีมแบล็คนะครับแล้วก็พี่เบนซ์นะครับอยู่ทีมเรดเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ภารกิจที่1กันนะครับ Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Are you ready? 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 Yes! 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 Let's go! เรามาสู่ภารกิจแรกนะครับนั่นก็คือภารกิจเบาหวิวปิวลมภารกิจที่1เก
กมเบาหวิวปลิ้วลมส่งตัวแทนมา2คนโดยผู้เล่นจะต้องปิดตาทั้งคู่และตักสำลีส่งต่อกันภายในเวลา3นาทีทีมไหนได้สำลีมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวทีมแรกที่จะมาเริ่มเล่นก็คือทีมแบล็คเลยขอตัดเพราะว่ารู้เทคนิคแล้วพี่ท็อปครับเป็นตัวไหนดีครับพี่บอกดีกว่าพี่เนกี้พูดไม่รู้เรื่องจะตีกันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนใส่หมวกเอาไอ้นี่ไปฟังปะเนี่ยอบอกว่าให้พี่คนบอกแล้วพี่เนกี้ยืนเอาแล้วตีกันแล้วโอเคเรียบร้อย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 เดี๋ยวหนูจะตักใช่ปะพี่เนกี้จะยืนใส่หม้อใช่ปะใส่หมวกจริงๆนะทีมนี้ไม่มีใครพูดรู้เรื่องสักคนเลยไอ้รู้เรื่องอ๋อโอเคเมื่อกี้ใส่หม้อประจำที่เลยครับไปอาเชิญครับประจำที่โอเคพร้อมนะครับพร้อมค่ะกับทีมแบล็คนะครับกับภารกิจที่1เริ่มครับเลยตักเลยโอ้เยอะเนี่ยเมกี้ย่อลงมาหน่อยใครใส่เลยโอ้ได้มาถูกแล้วเทเลยเทเออไอ้โกงไอ้กี้เดินมาเดินไปเดินไปทางซ้ายมาครับเดินมาเดินมาโดนแล้วเทเลยเทเลยโดนแล้วอีกเทเฮ้ยอย่าใครใส่เทเฮ้ยอย่าใครใส่เพิ่งอยู่เฉยโอเคขวาเอาโอเคอุ้ยเทเลยนี่มาเทโอเคเยอะเดินมาเลยเดินมาตรงมาเฮ้ยอะไรยัดโกงอ่ะใครสาเดินตรงมากลับไปเฮ้ยใครสาโอ้ยโหเดียวทันเชิงดีเทโอเคอุ้ยโหได้เยอะพี่ไปกี่มาได้เยอะเทเลยกลับไปเวลาเดินอยู่นะครับเทโอเคเฮ้ยมีใครดึงอะไรวะไอ้กี้ลุกเหมือนทางซ้ายใช่ว่าไม่ใช่อะว่าไม่ใช่ตรงนั้นนะเทไอ้หาตักมาถือว่าคุณทำไม่ได้ดีมากพวกคุณน่ะขี้โกงอ่ะเทมาตรงมาโอ้อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยอะไรยัดโกงอ่ะกลับไปทำเทเลเทกันเองหรือเปล่าก็ทำได้ใช่ไหมทำได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอะไรนะคือทำอย่างนี้ได้เตรียมใจอ่ะเตรียมใจเลยนะถ้าเขาพูดคำนี้นะไม่มีหรอกเลยเนี่ยไม่มีหรอกเลยเนี่ยพวกคุณเจอแน่นะครับต่อไปครับทีมเล็กไปเดินผมบอกให้เทเลยเดินไปก่อนทำไว้เทเลยนั่นแหละเยอะนะเดินมาขวาหน่อยหมุนขวานิดนึงซ้ายเทโอ้โหคือถ้าฟังผมไม่เต็มนี่ไปแล้วแล้วแป๊บนึงนะแล้วถามหน่อยไอ้คนบอกทางปิดหับเหมือตาไอ้คนบอกทางปิดหับเหมือตาโอ้โหนี่ยังไม่ทันเริ่มยังวุ่นวายขนาดนี้เลยนะครับเราไปลุ้นกันว่าทีมเลสจะทำได้หรือไม่พร้อมไหมครับทีมเลสพร้อมครับครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโอเคตัดเอาเลยเร็วเล่นมาเป็นอยู่ไหนไปอะไรวะโอ้โหเต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยเลยมาเลยพี่เต็มถ้วยเลยไปเต็มถ้วยเลยมาเลยพี่เต็มถ้วยเลยไปเร็วก้มเลยก้มเฮ้ยเป็นมาก็ย่อตัวล้อย่อตัวล้อตัวย่อตัวเร็วเฮ้ยกลับมาเฮ้ยเป็นมาเป็นลุกเป็นลุกเป
วิ่งไปวิ่งไปไปเล่นมาเร็วเร็วเร็วไปไหนไปไหนโอ้ยใครเอามาดักวะเนี่ยมา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 เท่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 โอ้เก่งมากเก่งมากไปอีกเอาอีกดักอีกระวังระวังระวังเบน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 ที่เบนนี่จ้าเบนเบนมาเบนมาเบนมาจ้าเบนมาเบนมาเบนมาสามเบนมาไปไปไปเบนไปเบนไปเบนไปมันวีนหัวมากแล้วขอบอกนะทีมไม่เห็นสมัครสมานกันเลยอีนี่ไม่เห็นบอกซ้ายขวาคุณรู้สึกยังไงครับการที่คุณปิดตาอยู่คุณอาจจะคิดว่ามันจะมีทางสู้ได้แต่ผมเป็นคนเปิดตาครับคุณเห็นโลกความเป็นจริงคุณจะรู้เลยว่ามันไม่มีทางชนะแหมทีมเลดโดนปวดขนาดนี้น่าสงสารจริงๆครับเราเลยให้โอกาสทีมเลดแก้ตัวอีกสักรอบช่วงหน้ามาเอาใจช่วยทีมเลดกันครับกลับเข้าสู่อายุเลลี่มาดูกันว่าทีมเลสจะตักได้กี่ชิ้นไปค่ะพี่เป็นเอาอันเดียวพออันเดียวอันเดียวหยิบอันเดียวอ่ะเออไปเลยเขาจับอยู่นี่ช้อนอยู่นี่ช้อนอยู่นี่นี่จับมือเขาได้จ้ะเอออ่ะไปเอาวางวางเลยวางเลยวางวางเลยวาง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 โอ้ยไปหยิบมาแต่ไปหยิบไม่ได้ยังไม่ได้เดียวพอได้2อันได้2อันได้2อันไปเลยไปเลยไปเลยไปเดินมาเดินมาทางนี้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 ไหนหน้าลุ้นลุ้นมาลงมาดิอย่าพูดดิอย่าพูดโอเคเรียบร้อยแล้วช้าๆยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังระวังสะดุดขาตัวเองระวังสะดุดขาตัวเองมาตรงมาตรงมาตรงเท่เท่ไปไปอันนี้เบรกเลยผมจับขอบเนี่ยเพราะจะตรงนี้มันก็เป็นกล่องสิไม่ใช่นี่จับอยู่นี่ผมจับอยู่ขอบมาดูดิผมจับอยู่ขอบมาดูดิเฮ้ยอะไรอะไรจ๊ะดูจาก 2-3 รอบแล้วส่งต่อให้กูไหมลองดูโอเคเลยแค่ปล่อยเออไปอย่างเงี้ยโป๊แป๊บเดียวด้านนี้โป๊มาโป๊เลยจับน่าจะหมดเวลาแล้วนะคิดว่าตัวเองทำได้ดีไหมคะคิดว่าตัวเองทำได้เย็นไหนเรามาดูหน่อยดิมาโอ้โหและนี่คือผมทำทั้งนั้นด้วยอาไทยพีข้างนอกหมดเลยอ่ะอาไทยพีข้างนอกสรุปคะแนนกันดีกว่าครับครับผมค่ะรวมคะแนนครับทีมแบล็คนะครับเป็นผู้ชนะในเกมแรกและในภารกิจที่1เป็นทีมแบล็คที่ขึ้นนำไปก่อน1คะแนนก่อนที่เรานะครับจะไปทำภารกิจที่2กันนะครับถามแขกรับเชิญของเราดีกว่าว่าเคยนั่งรถกระบะไฮรักลิเวอร์ดีพรีเออร์ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากเราได้นั่งกับเจแปนกับอาชัยด้วยเฮ้ยเต้นใช่แล้วท็อปนะครับเคยนั่งไหมยังไม่เคยครับวันนี้ได้นั่งวันแรกแถมได้เล่นเกมไปแบบสนุกๆด้วยตื่นเต้นมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะบอกใครนะว่าผมใช้คุณนั่งรถกระบะที่แบบนุ่มนวลแล้วก็พรีเมียมนะครับกับบัดดี้คู่ใจของผม Toyota Hilux Revo D Prunner นะครับเพราะด้วยช่วงล่าง Super Flex Suspension นะครับกับระบบการสะเทือนแบบใหม่เนี่ยทำให้เรารู้สึกขับนุ่มสบายมากเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าปลอดภัยทุกการขับขี่แน่นอนครับนี่แล้วก็อย่างนะครับจะลืมภาพจำความเป็นรถกระบะบรรทุกไปได้เลยนะนี่ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะครับ Let's go to Rally ไปกับ Hilux Revo D Prunner เย้และแก๊งเพื่อนซีของเราก็ได้ออกเดินทางจาก Toyota Alive Space บางนาเพื่อไปทำภารกิจที่3สถานที่คือ
ลิมรูฟท็อปไดนิ่งแอนด์บาร์อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองซึ่งเป็นร้านอาหารสุดชิคและเป็นอินสตาแกรมสปอตเพราะตัวร้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีวิวสวยๆจากชั้นรูฟท็อปซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครผ่านไปผ่านมาไม่ควรพลาดเอาล่ะครับผมและตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปทำภารกิจที่3แต่ระหว่างนี้อยากรู้จักกับพี่เบนซ์ให้มากขึ้นพี่เบนซ์กับพี่ท็อปเนี่ยคือไปสนิทกันได้ยังไงเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เรียนคอร์สธุรกิจด้วยกันแต่ไม่ได้สนิทกันนะเพราะว่าท็อปอ่ะเขาจะมีความเป็นโลกส่วนตัวนะจริงๆเขาเป็นคนเรียบร้อยมากนะเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนพูดเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ไปเจอกันแบบร้านกาแฟบ้างไปตามงานอะไรมารายการเวิร์กพอยต์นั่นแหละที่ทำให้สนิทกันเราเหมือนกับว่าเฮ้ยเออว่ะมันคุยกันแล้วมันก็ถูกคอเนาะใช่แล้วก็เป็นอารมณ์แบบเขารับส่งจังวงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยช่วยตลอดเวลาเพราะว่าตัวเราเองอะว่ารับส่งจังหวะไม่ค่อยถูกหรอกไม่เว้ยแล้วเวลาเสร็จงานแบบจังเลยไอ้เบนซ์นะเหนื่อยจังเลยวันนี้บอกเออขนาดเหนื่อยเลยแล้วคนอื่นที่อยู่รอบข้างจะไม่เหนื่อยกว่าหรอโอ้โหนี่รู้สึกนั่งมาตั้งนานเนี่ยขับขี่ที่กรุงเทพรู้สึกไหมว่ารถกระบะคันนี้เหมือน SUV เลยคือเราไปทำภารกิจกับรถคันนี้มาหลาย EP มากแล้วคือมันนั่งสบายมากพี่เนกี้คือหนูว่าชอบระบบช่วงล่างซูเปอร์เฟกต์ซัสเพนชั่นมากๆที่ให้ความรู้สึกนุ่มเวลาขับขี่กับโตโยต้าคันนี้นะคะอยากจะให้รถกระบะเนี่ยสามารถเป็นรถครอบครัวของพวกเราได้จริงๆเลยเพราะว่าเป็นรถที่มีประสิทธิภาพมากๆเฮ้ยปกติผมขับรถ SUV นะต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นการนั่งรถกระบะเนี่ยในรอบหลายปีเลยเออฟีลลิ่งมันคล้ายๆกันเลยนะคือ Toyota เขาใส่ใจพวกเรามากเขาทำรถกระบะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยใช้รถกระบะได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดอ่ะแต่เอาตรงๆนะขับรถในกรุงเทพเนี่ยรถค่อนข้างเยอะผมเนี่ยนะเอาตรงๆเวลาขับเนี่ยชอบมีปัญหาตอนจะเปลี่ยนเลนกลัวไปหมดอ่ะเปลี่ยนยากนี่คุณเห็นนั้นหรือเปล่าจ๊ะไหนอ่ะคืออะไรอ่ะนี่ไงไฟเหลืองๆเนี่ยที่กระจกข้างเนี่ยเขาเรียกว่าระบบ BSM นี่ Blind Spot Monitor ระบบนี้นะจะมีเซ็นเซอร์ที่จะคอยตรวจจับสิ่งที่อยู่ในขอบเขตจุดอับสายตาของเราเนี่ยณขณะตอนที่ขับขี่จะมีไฟเตือนกระจกมองข้างอยู่ตลอดเวลาเลยนะในการที่เราเนี่ยมองข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตามครับเราก็จะสามารถเห็นรถในจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจะช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะเพราะว่าทาง Toyota เขาเนี่ยนะเขาใส่ใจเรื่องการขับขี่มากๆเลยฉันเนี่ยแหละมั่นใจจริงๆนะไม่ว่าจะขับขี่แบบไหนเนี่ยก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆการเดินทางจ้าโอ้โหนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับมาๆๆๆได้ครับครับผมภารกิจที่2เกมปริศนาอลเวงผู้เล่นต้องทำการตอบคำถามจำนวน10ข้อภายในเวลา3นาทีทีมไหนตอบถูกมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะมาๆๆพร้อมมีสมาธิให้ดีนะครับผมพร้อมครับฟังดีๆนะครับคำถามยากไหมอ่ะยังสมศรีเป็นพี่ของสมชายสมชายเป็นเพื่อนของสมพรสมพรเป็นน้าของสมเกียรติสมเกียรติเป็นหลานของสมศักดิ์คำถามครับครับสมเกียรติเป็นอะไรกับสมศรีครับไม่รู้เลยอ่ะมัวมองแต่ทางไม่ได้คิดอะไรเลยเป็นน้าเป็นผัวเมียกันเป็นหลานค่ะผิดครับเอาใหม่ๆเป็นลุงลูกพี่ลูกน้องผิดครับไม่เป็นอะไรกันเลยเป็นญาติสมศรีสมศรีตั้งไม่เกี่ยวใครสมศรีเขาอยู่คนเดียวที่ตอบเป็นญาติในกว้างๆเป็นญาติกันเป็นโอเคผิดแล้วคำตอบคือไม่ได้เป็นอะไรกันครับโอเคอะไรวะคำถามที่สองนะครับค่ะถ้าเอาปูม้าไปวางไว้บนหลังม้าที่ยืนอยู่บนม้านั่งที่ตั้งอยู่บนม้าเหล็กถามว่าในประโยคนี้มีม้ากี่ตัวถ้าเอาปูม้าไปวางอยู่บนม้าตัวเดียวมีม้าตัวเดียวครับเพราะม้าอื่นมันเป็นม้านั่งมันเป็นม้าเหล็กแล้วก็เป็นปูม้าปูม้ามันเป็นปูมันไม่ใช่ม้าถูกต้องเออตัวเดียวถูกต้องครับหมอบอกเลยว่าเกมนี้ไม่คิดแค่ขับรถก็พอแล้วถ้าเราสั่งขนมปังทาแยมแม่ค้าจะเอาแยมทาขนมปังหรือเอาขนมปังทาแยมเอาแยมทาขนมปังถูกต้องครับเอ๊หัวเราะชอบใจเองต่อไปครับถ้าการแข่งขันปลูกผลไม้น้อยหน่าของน้อยหน่งเนื้อน้อยกว่าน้อยหน่งของน้อยหน่าถามว่าใครน้อยหน่าน้อยหน่าของน้อยหน่งน้อยหน่งน้อยหน่งเพราะน้อยหน่งอ่ะเนื้อน้อยกว่าน้อยหน่าถูกต้องครับถูก
มาเถอะเป็นใครก็ตอบได้เขาขอขับรถนะข้อที่5นะครับถ้าคุณมีเมียน้อยแล้วเพื่อนที่นั่งข้างๆมีเมียมากคุณกับเพื่อนใครมีเมียน้อยมากกว่ากันเพื่อนข้างๆคนนี้มีเมียมากเพื่อนคนนี้ครับผมก็เพื่อนดิก็เพื่อนมีเมียน้อยอ่ะใช่ไอ้เพื่อนมีเมียมากเรามีเมียน้อยแต่เพื่อนมีเมียมากแสดงเพื่อนยังไงก็ต้องมีเมียเยอะอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เมียน้อยไงแต่ไม่ใช่เมียน้อยไงเออมีเมียมากมันเยอะนะแสดงว่ามันต้องมีเมียหลวงแล้วก็มีน้อยๆๆไงอาจจะเป็นหลวงๆๆๆหมดเลยเฮ้ยเพื่อนโอเคแล้วตอบเพื่อนนะครับจะตีกันตายแล้วในรถเนี่ยถูกต้องครับเย้ไม่ธรรมดานี่กี่ลำต่อไปนะครับเพลงหมอลำไม่ใช้หมอลำได้ไหมก็หมอไม่ต้องมาลำก็ได้ก็หมอก็ได้ไงหมอไม่ต้องมาลำหมอไม่ต้องมาลำก็ได้หมอร้องเฉยๆให้คนอื่นลำใครก็ได้ถูกครับโอเคหมดเวลาแล้วเย้อ้าวแล้วซอยมันแคบมากคือรถทุกคันต้องจอดข้างทางเหมือนแปะหมดเลยอ่ะแล้วรถเรามันกระบะมันจะจอดยังไงวะเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเลยน้องคาริโตโยต้าไฮลักซ์รีโวดีพิเลเนอร์เนี่ยจะมีกล้องแบบรอบคันเลยสามารถมองได้360องศาเลยนะต่อให้เป็นซอยเล็กซอยแคบเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเห็นไหมมันจะมีกล้องให้เราเห็นแล้วจำได้มาครั้งที่เราที่เราไปเหมือนคลองโคเลยเซ็นเซอร์พอพี่จะถึงกำแพงอ่ะคือมันร้องแบบเตือนเลยทำให้ที่แบบว่าเหลือช่องแคบแบบนิดเดียวเพราะว่ามันมีเส้นกะระยะเนาะไฮลักซ์รีโวดีเนี่ยถือว่าเป็นรถคันแรกของรถกระบะที่ทุกคนควรจะเอามาขับเพราะว่าใครขับมันก็สบายปลอดภัยสบายใช่แล้วผู้หญิงก็ขับง่ายนะเพราะน้องคาริเคยขับแล้วขับมาแล้วเอาตอนนี้เรามาถึงที่ทำภารกิจที่3แล้วนะครับมาทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะลุยลุยแล้วเพื่อนซีสี่ล้อก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยกับบัดดี้คู่ใจ Toyota Hilux Revo D Prelander และที่นี่คือ Lim Rooftop Dining and Bar กรุงเทพมหานครแล้ววันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ Lim Rooftop Dining and Bar นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะชมวิวแม่น้ำเจ้าพยานะคะตรงข้ามก็เป็นเอเชียทีนะคะบอกเลยกินข้าวแล้วก็ดื่มกับเพื่อนๆชิลๆได้เลยค่ะที่นี่ได้เลยจ้ะแต่ก่อนอื่นครับหิวแล้วเดี๋ยวที่ก่อนหิวติดหิวเนี่ยเราฟังคะแนนก่อนคะแนนจากภารกิจที่2คะแนนเท่าไหร่บ้างที่เราทำกันมาขอคะแนนครับแต่ก่อนอื่นครับคะแนนจากภารกิจที่2คะแนนเท่าไหร่บ้างที่เราทำกันมาขอคะแนนครับทีมที่ชนะคือทีมทีมทีมเรดครับไม่รู้ทำไมเกมในรถทีมเราแพ้ตลอดเกมตอบคำถามใช้สมองเนี่ยใช่ทีมแดนครับแต่อย่าออกนอกสถานที่ครับห่วยห่วยห่วยทุกครั้งนี่เสียงใครท้องร้องเนี่ยฮะไทยท้องร้องเนี่ยฉันหิวแต่ต้นเบรกแล้วถ้าบอกว่าหิวนะบอกเลยว่าเกมที่3เนี่ยเหมาะกับทุกคนมากๆเลยนะเพราะว่าเกมที่3เนี่ยมีชื่อเกมว่าทุกรสชาติกับการเดินทางกับไฮลักซ์รีโวดีพีรันเนอร์ครับภารกิจที่3เกมทุกรสชาติกับการเดินทางไฮลักซ์รีโวดีพีรันเนอร์ผู้เล่นจะต้องกินอาหารตามด่านต่างๆในแต่ละด่านทีมที่ทำเวลาน้อยที่สุดได้1คะแนนในด้านนั้นๆและทีมไหนเก็บคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวแต่ละทีมจะต้องแข่งกันกินโดยเริ่มจากทีมที่แพ้ภารกิจที่2อันนี้ดีเลยอันนี้ดีโอ้อีกแล้วทีมที่แพ้ภารกิจที่2เริ่มกินก่อนใครกินหมดเร็วที่สุดชนะพร้อมนะครับทีมแบ็คไปเอาละครับตอนนี้ครับมะนาวหมดแล้วตอนนี้มะม่วงไปแล้วเร็วมากโหตะลิงปิงไปแล้วที่เราฉากกินนี่แพ้ท้องหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเร็วมากเปรี้ยวไอ้ผู้ชายแค่2ชิ้นชิ้นแรกก็ยังไม่หมดเลยผู้ชายอันนู้นอมไปก่อนใครเคลียร์อันสุดท้ายใครเคลียร์น้องเป็นคนเคียวเคียวก่อนเคียวให้หมดปากให้หมดปากแล้วอ้าปากน้องสู้มา
หมดแล้วหมดแล้วเลิกป่ะป่ะครับกั้นใจคืนเข้าไปลูกเลิกอ่ะอยู่เวลาครับจดเลยทีมแบล็คนะครับทำเวลาไปได้1นาที1วินาทีถือว่าเร็วต่อไปครับทีมเรดครับเอาของมาเลยเออไม่เอาหรือเปล่าเธอจะกินมะนาวหรออันนี้มันน้อยไป2ชิ้นหรือเปล่าแล้วแต่เอานะเอานะนะถ้าทุกคนพร้อมเนี่ยเราจะเริ่มจับเวลานะครับพร้อมนะครับเริ่มครับเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยน้ำมันทะลักน้ำมันจากปากเลยอ่ะไม่เปรี้ยวหรอเท่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่อยู่กับคนปะวะคนปะวะเฮ้ยมาเฮ้ยมาครับทำเวลาไปได้25วินาทีไอ้บ้าบ้าไปแล้วพวกแกไม่คิดจะเปรี้ยวไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฉันมันลิ้นจระเข้จ้ะโอ้โหไม่ได้ละแล้วก็มาลักขี้นกครับมากเอากูพร้อมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเบ้นกินได้หรอเออชอบมาลักแต่ว่ามาลักขี้นกอ่ะไม่ขมอันเนี้ยมาลักขี้นกอ่ะไม่ขมอันเนี้ยแล้วเคยลองมาแล้วโอ้ยแค่กินอ่ะแต่อันเนี้ยมันไม่ร้อยจะไม่มันไม่ร้อยมันไม่ร้อยเลยทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมนะครับเราจะเริ่มจับเวลานะ1 2 3จับเวลาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออไอ้คนจะอ้วกโอ้ยช่วยนึงก็ได้นะกินได้ยังไงอ่ะกินได้ไงอ่ะไงอ่ะโอ้ยแล้วอันนี้กินแบบอร่อยด้วยอ่ะโคตรยายอ่ะแค่กลิ่นยังแบบรู้เลยว่ามันขมอ่ะกลิ่นขมมาถึงตรงเนี้ยจะอ้วกอ่ะกลิ่นมันนี่เลยอ่ะยายอย่าอ้วกครับยาน่ะเฮ้ยเปล่าแล้วเฮ้ยใครอ่ะของใครเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยเฮ้ยยายาโอ้นี่กะความจำดีเลยเนี่ยอู้ส่วนเวลาครับ1นาที11วินาทีเองหรอเข้ากับเรากินของเปรี้ยวเลยอ่ะผมกินไม่ได้หรอกแต่ผมเป็นพวกบ้าเอาชนะให้ชนะเลยได้ป่ะให้ชนะเลยน่าจะพูดก่อนให้กินงั้นเดี๋ยวเอาของทีมอือของทีมอืออย่าอ้วกพี่อ้วกแพ้เออในกรณีถ้าถ้างั้นเราสรุปสรุปคะแนนเลยนะเรายอมแพ้ยอมแพ้เลยยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ได้ได้นางเอกติดสวยยอมแพ้เลยทีมแบ็คพร้อมนะไม่พร้อมก็จะอ้วกก็ทำใจก่อนดิถ้าพร้อมแล้วทีมแบ็คเริ่มครับไปเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ทีมแบ็คเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเอาเหอะเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเอาเหอะเฮ้ยมาขี้ร้องในของจริงมันจะอ้วกจริงพี่เทคเจอร์มันไม่ได้ไปเอ้ยเมื่อกี้แอบทิ้งอ่ะเคี้ยวเทคเจอร์มันขู่ข้าวโอเคก็เหมือนจระเข้เยอะเคี้ยวอะไรเลี้ยงตาโอเคแพ้มาเลี้ยงตาไหลเลยติดลิ้นอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวใส่ปากพ่นออกมายุติแพ้เบานี่ผมเก่งไปเพื่ออะไรไม่แต่ว่าอะไรเก่งมากเลยไอ้แบบเล่นบอลแบบเอาจริงนะพูดตรงคำชมของพวกคุณเนี่ยไม่ทำให้ผมหายแสบลิ้นเลยพวกเราตกใจอะไทยกันเว้ยเอาละครับตอนนี้ครับภารกิจต่อไปนะเราจะต้องมาแคะนมพกกัน1ชิ้นคนละ1ชิ้นเท่านั้นรับทราบครับทีมไหนหมดก่อนอ้าปากถือว่าชนะเลยวัดกันที่นาทีโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเริ่มครับยิงเดียว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 มาเฮ้ยมาร้อน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 อ่ะ
างเลยนี่ท่านเก่งอีกแล้วเพื่ออะไรเนี่ยเร็ว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 มาเร็ว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 นี่คือของเย็นถ้าพร้อมแล้วทีมแบล็คครับเริ่มครับไปครับจับเวลานะครับตอนนี้เอาแล้วครับอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวนี้คืนเลยอ่ะโอ้โหไม่คืนน่ะดูเออดูด้วยเออดูเออดูด้วยเออนี่มันแข่งจนที่ไม่ลงเนี่ยจะบ้าหรือเปล่านี่นี่โฆษณาเหรอเนี่ยโอ้โหและข้างหลังเป็นเอเจทิกโอ้โหวิวยังสวยเอาไฟมาจุดดิหอมว่ะโอ้นี่ไอติมนี่เขาขายอยู่อินเดียป่ะเนี่ยนี่ขายอินเดียป่ะเนี่ยเนี่ยมึงอ่ะเดี๋ยวโอ้โหเอ้ยโอ้โหแล้วพร้อมแล้วดูเวลาทีมแบ็คทำไปได้3นาที23วินาทีเก่งมากครับเฮ้ยถือว่าไวค่ะและตอนนี้นะคะถึงเวลาของทีมเรดแล้วนะคะถ้าทีมเรดพร้อมแล้วก็เลิกได้เลยค่ะเอาเลยมันตักง่ายจังอ่ะไอติมมันละลายไอติมมันละลายไอติมมันละลายอาจารย์อาจารย์ไอติมมันละลายครับอาจารย์ต้องบอกทีเดียวเลยทีเดียว2แท่งพร้อมผัดกันอ่ะกลับมารถนี้ไปรถไปรถกลับมาเลยค่อยๆน้องค่อยๆๆๆๆๆอย่ามาตายกลางรายการใจเย็นน้องใจเย็นใจค่อยๆค่อยๆค่อยๆถ้าเทปนี้ท่านผู้ใหญ่ได้ดูอยู่ต่อเทปนะครับต่อเทปนะครับผมไม่รู้ว่าค่ารักษามันจะเท่าไหร่เวลากำลังสวยเวลากำลังสวยไม่เป็นไรน้องไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าลูบใจเย็นอย่าลูบดีดีมากโอ้โหสุดยอดปีโป้นะครับหมดไปแล้วนะครับ3นะครับใช่เราไม่ต้องรีบก็ได้เฮ้ยน้องไม่งั้นถ้าสมมติเราแพ้ล่ะแล้วที่เราทำมาจบเลยนะเคยเห็นคนเป็นเบาหวานไหมเวลาน้ำตาลสูงๆจะช้าจะช้าช้าฮะเฮ้ยโอ้โหหยุดเวลาเก่งมากเลยอ่ะทำไปได้2นาที18วินาทีและในสัปดาห์นี้ก็เป็นทีมเรดทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาอีก1คะแนนว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับมาทำภารกิจ1 2 3กับเราครับสนุกมากสนุกมากไม่ได้มาทำอะไรอย่างนี้นานแล้วใช่แล้วพี่เบนนะคะชอบไหมครับชอบเกมนี้สุดละอาไทยนะช่วยพี่นี่สุดยอดเลยอาไทยปรบมือให้ไทยนิดนึงเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ท็อปแล้วก็พี่เบนขอบคุณนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนสนุกแล้วก็เต็มที่มากจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ครบทุกรสชาติเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบัดดี้คู่ใจของพวกเรานะครับ Toyota Hilux Revo DP Runner ครับที่พาพวกเราทุกคนเนี่ยตะลุยทุกภารกิจมาตลอดการเดินทางเลยครับครับผมครั้งหน้าครับภารกิจจะเป็นอย่างไรเพื่อนซีจะเป็นใครต้องติดตามนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงตรงนะครับที่ช่อง Workpoint กับรายการ Are You Ready เพื่อนซี4โล Are You Ready Yeah Are You Ready Yeah Are You Ready 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 Yeah Yes 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 บ๊ายบายครับหนูอยากเป็นเด็กกอดเบาะสิลูกอยากกินนะกินเลยดิเห็นมันบดอร่อยมากโอ้โหมันบดอร่อยมากมันบดอร่อยมากมากแค่กลิ่นก็หอมแล้วหอมดมก็ยังดีอยู่อันนี้ค่ะไม่ได้ค่ะไปนี่แพงครับพี่เฮ้ยมันมีเผ็ดไงมาดิโอ้โหอิจฉาจังอยากกินจังเลยงั้นอันไทยกินไหมกินไม่ได้เพราะผมไม่แพ้ไงถ้าผมแพ้ผมกินแล้วไม่ถึงอร่อยอ่ะสัปดาห์หน้ากับสวนสนุกสุดมันปิ่นโตวัดดวงอันนี้คือโจทย์ของปิ่นโตคือเฟรมเย้แตงโมอันแรกคือผล
ผลไม้รสเปรี้ยวมันจะต้องมาวัดกันว่าใครเปรี้ยวกว่ากันเวกบอร์ดสุดโหดไปแล้วไปแล้วว้ายตรงนี้แหละตรงนี้แหละกันจุ้ยไหมวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมเวลา 11:00 น.เป็นต้นไป